บอกมีอาหารอะไรบ้างเช่นผักผลไม้หรือวิธีใดที่จะช่วยให้อสุจิมีปริมาณมากและแข็งแรงและยังถามต่อนิดนึงนะคะว่ามีวิธีตรวจสอบหรือสังเกตด้วยตัวเองได้ไหมว่าอสุจิของเราแข็งแรงหรือเปล่าตัวอสุจิถ้าจะให้แข็งแรงนี่นะตามตำราเขาต้องบอกว่าคนนั้นต้องแข็งแรงก่อนใช่ไหมร่างกายสมบูรณ์แล้วเขาศึกษาว่าอสุจิเนี่ยส่วนประกอบมันส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนนะครับแล้วก็เขาก็เลยมีการวิเคราะห์กันก็บอกว่าอาหารที่เพิ่มทำให้อสุจิแข็งแรงนี่จะเป็นพวกเนื้อมากกว่าเป็นพวกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มากกว่าจะเป็นพวกพืชนะครับเป็นพวกเนื้อมากกว่าแล้วอาหารทะเลนะครับแล้วเขาก็เลยไปวิเคราะห์พบว่ามันจะมีแร่ธาตุตัวนึงที่มีความสำคัญคือแร่สังกะสีแมงกานีสเนี่ยซิงค์อ๋อซิงครับตัวซิงค์เนี่ยพบมากในเนื้อสัตว์และอาหารทะเลนะครับซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงๆนะครับ ก็มีผลทำให้ตัวสุจิเนี่ยเจริญแข็งแรงดีครับทีนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าของเรามันแข็งแรงไม่แข็งแรงไม่มีทางรู้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับอาจจะมีว่าเอ๊ะทำไมอสุจินะมันน้อยลงนะครับปริมาณมันน้อยกว่าก่อนอันนี้พอรู้อาจจะถ้าเราก็ตีถุงว่าถ้าปริมาณอสุจิมันน้อยลงเนี่ยนะฮะเชื้อมันก็อาจจะน้อยลงไปด้วยนึกออกไหมฮะแต่ว่าถ้าจะไปดูว่ามันวิ่งเร็วไหมเนี่ยต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วนะครับเขาก็จะมีทำง่ายมากก็เขาจะไปเอากล้องนะเอาไปส่องกล้องดูถ้ามันวิ่งแบบแชมป์ร้อยเมตรเนี่ยนะก็ถือว่าแข็งแรงนะครับเพราะตัวใหญ่พวกนี้มันโดยธรรมชาติมันวิ่งโดยแข็งแรงอยู่แล้วจริงๆตอนที่ลูกอัญชะผลิตอสุจิเนี่ยมันไม่วิ่งนะตอนแรกเนี่ยแต่ว่าพอมันไปอยู่ที่บริเวณหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะถูกฉีดออกมามันจะมีการผสมกับสารบางอย่างกับน้ำหล่อลื่นอะไรก็แต่นะครับในบริเวณนั้นทำให้มันเริ่มวิ่งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พอมีเพศสัมพันธ์มันก็ถูกผลักดันออกมานะครับแล้วก็วิ่ง